ว้าวผมก็หมดแต่ก้มหน้าก้มตาสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านเราบ้านเราบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติธรรมชาติและธรรมชาติธรรมชาติพูดถึงธรรมชาติธรรมชาติที่ใดแล้วก็มันรู้สึกกินลึกเหลือเกินนะดูลากเสียงนะธรรมชาติธรรมชาติและธรรมชาติกินลึกง่ายเลยฮะ ถึงนาทีนี้นะฮะมนุษย์ในโลกเนี้ยถ้าไม่เข้าใจเรื่องราวของธรรมชาติจะอยู่กับธรรมชาติยากมากยากเหลือเกินครับจะอยู่ยากจริงๆครับนะเข้ามาเถอะครับมารับรู้เรียนรู้เรื่องราวของธรรมชาติธรรมชาตินะครับธรรมชาติของมนุษย์ยุคสมัยหนึ่งย้ำธรรมชาติของมนุษย์ยุคสมัยหนึ่งทำไมจึงมีคำว่า The God ขึ้นมา The God คือพระเจ้านะThe God แปลว่าพระเจ้าองค์เดียวแทนข้าองค์เดียวนั่นนะมนุษย์โลกใบนี้ จะยึดคำว่าพระเจ้ามีร้อยคนก็คือแต่ละคนคือหนึ่งพระเจ้าร้อยคนก็คือร้อยพระเจ้าแต่ละพระเจ้าเหล่านั้นนะฮะก็ไปสู่ยอดปุ๊บก็เป็นเดอะวันเดอะก็เป็นหนึ่งเดียวของพระเจ้านะวันนี้ตามหาพระเจ้ากันเนาะมันมีความสงสัยใฝ่รู้เรื่องราวของมนุษย์ว่าเดี๋ยวแต่ประเด็นไปเรื่อยก่อนนะครับแต่จะไม่เข้าเนื้อหานะครับคำว่าเทพพระเจ้าใครก็ตามยึดติดกับเทพพระเจ้ามีพระนามว่าอะไรสุดแล้วแต่เช่นชาวฮินดูก็เกี่ยวข้องกับทางด้านศิวะอุมานารายณ์วิษณุอะไรก็ว่ากันไป หรือแม้แต่อะไรพระพิฆเนศนั่นก็คือเขาเรียกว่าเทพเจ้าแต่ละกลุ่มความเชื่อก็ไปตอนนั้นก็บอกว่านั่นคือพระเจ้าหรือเทพเจ้าเทพเจ้านั่นคือพระเจ้าตามนัยยะที่ว่านี้นะครับส่วนไปถึงนู่นอียิปต์ที่เนี่ย อียิปต์ใหญ่เทพเจ้านี่เยอะมากมากเป็นร้อยมันก็ลงในแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มของความเชื่อในเทพเจ้านู่นเนี่ยเทพเจ้าเหล่านั้นน่ะก็คือพระเจ้าในดวงใจของคนกลุ่มหนึ่งนั่นโอเคไหมไปทางจีนก็มีเทพอะไรล่ะเทพเจ้ากวนอูมั่งกวนอิมบ้างเห็นไหมครับหรือใดๆอีกไม่รู้ใครศึกษาเรียนรู้ก่อนคือใช่นั่นนะคำว่าเทพเจ้าเหล่านั้นก็คือพระเจ้าในดวงใจของเขานั่นแหละครับโอเคนะมาถึงบ้านเราที่เนี่ยคำว่าพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าเช่นพระเจ้ารามคำแหงมหาราชหรือในหนึ่งบอกว่าพระเจ้าแผ่นดินเห็นไหมครับพอได้คำว่าพระเจ้าพระเจ้านี่เฉพาะในกลุ่มคนไทยนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางด้านอื่นใช่ไหมแล้วถ้าหากว่าจะมีการซึมซับจากชนชาติอื่นเข้ามาอย่างเมื่อกี้เนี้ยคนไทยก็ไปกราบไหว้ราหูก็มีสิเนี่ยทำไมครับมันก็เป็นเทพเจ้าของคนคนนั้นหรือคนกลุ่มนั้นก็ว่าราหูเห็นไหมครับก็ไปเทิดทูนบูชานู่นนี่นั่นกันเยอะมากมาก
คนเทคนไทยเรารับกับสิ่งนี้มาได้ไงก็เรียกว่าคือ culture เลยวัฒนธรรมความเชื่อของคนเกิดก่อนอย่าลืมนะฮะประเทศไทยคำว่าไทยแลนด์ประเทศไทยเนี่ยใช้อายุไม่เกิน 1,000 ปีนะครับเริ่มต้นการรวบรวมผู้คนก็คือนู่นนะถอยหลังไปหาจังหวัดสุโขทัยนั่นนะครับเป็นต้นเรื่องของคำว่าคนไทยไหลมาจากนู่นจากจีนก็มีชาวไตใหญ่ไตเล็กเนี่ยนะมารูปแบบนั้นไหลมาแล้วสังเงี้ยก็หลั่งไหลความเชื่อมานั้นนะครับเอาล่ะกลับเข้ามาสู่ว่า ทำไมล่ะมนุษย์จึงไปเกาะติดกับสิ่งที่เป็นเทพเจ้าและหรือพระเจ้าตามนัยยะที่ว่านี้มันมีคำถามง่ายๆเลยนะครับว่ามนุษย์มีทุกข์ง่ายเลยมีทุกข์มันก็คือมีความลำบากมีความยากจนข้นแค้นมีความทุกข์กับเวทนาจะมาจากความเจ็บปวดหรือมาจากคำว่าสับสนวุ่นวายทั้งนั้นเชิงความคิดมันจะมาจากพื้นฐานตรงนั้นในการที่จะให้ตัวเองค้นหาเพื่อให้มาปรับทุกข์มันเพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ยเกิดคำว่าทุกข์มั่งเช่นความสงสัยในเบื้องง่ายนึกไม่ได้ไงวะไงวะเกิดไม่ได้ไงมนุษย์คำถามตรงๆให้หลังเป็นหนึ่งปีของผ่านปีถอยหลังไปถึง 5,000 ปีก็ไม่มีคำตอบมาตลอดมันเกิดมาได้ไงวะเนี่ยมันถึงมาแก่เจ็บตายขึ้นชื่อว่ามนุษย์ที่ว่าตัวเองคือมนุษย์ถอยหลังไป19คือคนมนุษย์คนสัตว์สิ่งของทั่วไปคำว่ามนุษย์ human มนุษย์ human ประกอบไปด้วยหญิงชายต่างวัยต่างขนาด human being มนุษย์เนี่ยมันช่างมีความสับสนจังความวุ่นวายจังสี่ห้าพันปีมาแล้ว คนยุคสมัยนั้นเมื่อหาคำตอบตัวเองไม่ได้ว่ามนุษย์เกิดได้อย่างไรทำไมถึงมีความทุกข์มีความลำบากยากจนนะมันก็มีมนุษย์คนหนึ่งก็ได้อะจะต้องเริ่มต้นแล้วว่าสร้างความเชื่อว่าคิดว่าคาดว่าที่มันเกิดมาทำให้ยากจนก็เลยอ้อนวอนคือมันเกิดขึ้นโดยเนเจอร์ของมันเองโดยธรรมชาติของมนุษย์มันหาทางออกไปไหนไม่ได้เพราะคำถามง่ายๆว่ามนุษย์เกิดได้อย่างไรหรือว่าสัตว์โลกเกิดได้มนุษย์ดีกว่าเกิดได้ไงมันไม่มีคำตอบคิดถอยหลังไงก็ไม่มีคำตอบก็เลยงัดเอาคำว่าพระเจ้าหรือว่าเดอะก๊อดเนี่ยเข้ามาพูดจากันก็ก๊อดสร้างกันแล้วกันใช่ไหมก็พระเจ้าสร้างกันแล้วกันมันก็ผ่านมาได้เยอะนะถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่จบนะคำว่าพระเจ้าจนกระทั่งถอยหลังไป 2,561 ปีก็มีมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันเกิดมาคือมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันแหละคำว่ามนุษย์ที่ว่านี้ก็คือกินจุดนอนเหมือนกันแต่สถานะตอนนั้นคือพระราชบุตรของนะเป็นลูกก็ง่ายดีลูกของพระเจ้าแผ่นดินคือพระมหากษัตริย์
มีชื่อเสียงเรียงนามมีพระนามว่าสิทธัตถะมนุษย์พันนี้แหละย้ำความเป็นมนุษย์มันถอยหลังไปอีกถอยหลังไปเรื่อย 4-5-6,000 ปีมนุษย์กลุ่มนั้นก็เชื่อว่ามาจากพระเจ้าคือผู้สร้างโอเคนะจนถ้ามาถึงเจ้าชายสิทธัตถะประสูติมา36ปีผ่านไปก็เป็นผู้ที่รู้ความจริงว่ามันเกิดมาได้ไงโดยไม่ต้องใช้พระเจ้าสร้างมาถึงลุงบอกว่าเกิดเองเกิดตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนเกิดเองเกิดตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติเกิดกันกฎเกณฑ์ธรรมชาติมันเป็นยังไงมันมีสูตรมันมีสมการไหมให้ได้ขบให้ได้คิดวันนี้นะเฉพาะวันนี้นะครับผมเองก็ได้คุยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่ทำงานต่อไปในวันหนึ่งข้างหน้าคิดให้ตายไงก็ไม่รู้ไม่มีคำตอบนี่เดี๋ยวไปในเรื่องพระเจ้าเนี่ยถ้าอยากรู้อยากได้ต้องหยุดความคิดนั่นเองภาษาอังกฤษที่ใช้กันก็คือ true ความจริงนี่เองครับเท่ากับความเชื่อสารพัดเชื่อเมื่อกี้พูดเรื่องความเชื่อมาตลอดนั่นเนี่ยเชื่อว่าพระเจ้าสร้างไงพระเจ้าทำนู่นนี่ไงมาเชื่อมาตลอดนะครับหารด้วยหยุดการคิดสิ่งเหล่านี้จะรู้ได้ก็ต้องต่อเมื่อหยุดการคิดเท่านั้นเองครับจึงจะรู้ได้ถ้ายังคิดอยู่ไม่มีทางรู้ได้เลยครับเห็นไหมฮะความจริงแท้หนึ่งเดียวเท่ากับความเชื่อสารพัด108ความเชื่อที่อ้างถึงเมื่อกี้เนี่ยเยอะแยะความเชื่อเนาะเทพพระเจ้านู่นนี่นั่นหารด้วยหยุดการคิดจึงจะรู้ว่าความจริงที่มันคืออะไรความจริงที่ว่านั่นคืออะไรย้ำหยุดความคิดโอ้โหความสัมพันธ์ของ3คำที่พูดมาถึงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับซึ่งบอกว่ามันยากมากพอถึงนาทีที่เจ้าชายจิตตถะเมื่อ36ปีล่วงไปชั่วผมก็เชื่อนะครับว่าเจ้าชายจิตตถะหน้าวันนั้นคือนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอังกาพระองค์คิดสารพัดมนุษย์เกิดได้ยังไงทำไมถึงแก่เจ็บตายสุดท้ายก็มาบอกไอ้ที่มันเกิดความทุกข์ที่มาจาก คือความแก่เป็นความทุกข์ความเจ็บเป็นความทุกข์ความตายเป็นความทุกข์ต้นเหตุที่ว่านั้นก็คือมาจากตัวเกิดการเกิดงั้นพอเวลารู้จักตัวเกิดแป๊บหมดทุกข์จะรู้จักตัวเกิดได้ยังไงก็ต้องหยุดความคิดจึงจะรู้ว่าหยุดรู้ตัวเริ่มเกิดได้ยังไงผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะครับท่านที่อยู่หน้าจอจะเคารพเรื่องนี้นะฮะครับครับครับผมลองให้เวลาผมหยุดให้เวลาท่านที่อยู่หน้าจอลองใคร่ครวญอย่าหนีไปไกลเอาตัวเราเป็นตัวตั้งตัวท่านเป็นตัวตั้งนั่นแหละครับผมเองผมมีคำตอบหมดแล้วแหละถ้าไม่มีคำตอบผมจะมานั่งเล่าให้ฟังทำไมแล้ว หยุดความคิดมันหยุดยังไงความคิดเนี่ยคิดจนสุดความคิดคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดแล้วมันเป็นออโต้เป็นออโตเมติกหยุดความคิดมันจะเป็นออโตเมติกไม่สามารถบอกได้เลยวันไหนเวลาใดไม่มีทางรู้ได้เลยครับแล้วลุงออกไปรู้ได้ไงภาวะนั้นเพราะฉะนั้นท่านในวิญญาณจอนะฮะอย่าเอาฟิลลิ่งหรือว่าอย่าความเป็นตัวตนของท่านมา
มาแทนข้าทางผมจะไม่ได้เลยนะครับไม่ได้ขอให้เป็นผู้ตั้งรับจะดีที่สุดครับแล้วท่านจะมีโอกาสที่รู้ตัวเองมากกว่าส่วนผมรู้ผมแน่นอนผมก็ไม่เคยเปลี่ยนคำพูดว่าอ๋อที่ผมได้สิ่งนั้นมาว่าเล่าอะไรต่างให้ฟังแม้กระทั่งใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์อยู่ทุกวันนี้มันก็มาจากภาวะของการ หยุดการคิดของผมเองซึ่งในวินาทีนั้นวินาทีหรือว่าเศษหนึ่งส่วนร้อยของวินาทีนั้นยังไม่พอนะฮะมันต้องเป็นเศษหนึ่งส่วนพันของวินาทีนั้นก็ได้ยังไม่พอนะต้องเป็นเศษหนึ่งส่วนหมื่นของวินาทีนั้นยังไม่พอนะฮะต้องใช้เศษหนึ่งส่วนแสนและส่วนล้า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 นของวินาทีนั้นจุดนี้แปลว่าภาวะตรงนี้มันไม่มีเวลาเลยแปลว่าเป็นตัวเลขทศนิยมไม่มีจุดจบอินฟินิตี้งั้นจึงมาเซตศูนย์คำว่าเซตศูนย์ตรงนั้นภาษาพระพุทธศาสนาเรียกว่าอากาลิโกปราศจากเวลาโดยสิ้นเชิงเห็นไหมครับงั้นการหยุดความคิดก็คือการหยุดเวลาแล้วใครไปหยุดเวลาได้เออใครจะไปหยุดเวลาได้มีไหมมนุษย์หยุดเวลาได้ยังมีคำถามสังคมนะฮะรู้สึกจะมีท่านศาสตราจารย์ดร.สิทธิชัยก็ตั้งคำถามว่าถ้าใครบอกว่าใครตอบคำถามมันได้นะผมว่าจะไปเอารางวัลอยู่นั้นเนี่ยท่านมีให้สัก 3-4 ล้านนู่นน่ะท่านบอกว่าใครก็ตามที่ตอบคำถามว่าเวลาเกิดได้อย่างไรเนี่ยผมนี่นะจะเป็นคนที่เป็นคู่ต่อกรคู่สนทนาหรือเปล่ากับท่านดร.ศาสตราจารย์ดร.สิทธิชัยไม่รู้นามสกุลอะไรคนที่เขียนหนังสือไม่น่ะผมว่าผมนี่แหละฮะจะเป็นตัวตอบคำถามขึ้นมาเพราะในโลกใบนี้ยังไม่มีคำตอบได้ยังไม่มีใครตอบได้ในโลกใบนี้ไม่มีใครตอบได้ว่าเวลาเกิดได้อย่างไรถ้าจะรู้จักเวลามันเกิดมันต้องสิ้นสุดของเวลาจึงจะรู้ว่าจึงจะรู้จุดเกิดของเวลาถ้าไม่ไปไม่ถึงสุดเวลาแปลว่ามันต้องย้อนเวลาหาอดีตครับต้องผ่าน3ความจริง3ประการเท่านั้นคือทุกข์สมุทัยนิโรธเท่านั้นและเท่านั้นไปถึงภาวะอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปัจจัตตังเวทิปตะพอวินยูหิติเรื่องนี้เป็นเรื่องของหนึ่งเดียวหรือเป็นปัจจตังแท้ไม่ใช่คำเลวไหลครับวันนี้เป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกเมื่อ 2,561 ปีมาแล้วที่ผมงัดเอาคำว่าพระเจ้ามาพูดถึงกันก็ที่เดิมคนเดิมผมชื่นชมท่านมานานมากกิเลนประลองเชิงของไทยรัฐหน้า3วันนี้ท่านจั่วไว้คำว่าดวงชะตา ลองฟังเล่นๆครับฟังเล่นๆในเล่นมีจริงนะครับบอกให้ทราบครับดูซิว่าผมจะไปยังไงทั้งหน้ากระดาษผมจะไปยังไงผมจะความไหนมาบอกต่อกัน โลกตะวันตกก็เชื่อคล้ายกันดวงชะตาเป็นได้ทั้งด้านดีและด้านร้ายนิยามแห่งดวงชะตาคือเส้นทางวิถีที่ถูกลิขิตไว้แล้วว่าจากพลังอำนาจเหนือการควบคุมของมนุษย์ไม่อาจฝืนลิขิตได้ลิขิตชีวิตมีคำว่าพรหมลิขิตชาวฮินดูถ้าเป็นศาสนาว่าศาสนาพราหมณ์ของอินเดียนะฮะถ้าบอกว่า อะไรเป็นโลกก็ได้ยังไงก็บอกว่า
พระพรหมคือผู้สร้างเพราะฉะนั้นในภาษาไทยเราจึงรู้จักคำว่าพรหมลิขิตพระพรหมเป็นผู้ลิขิตชีวิตนี้มาถึงยุคของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เห็นไหมไม่ใช่ไม่มีอะไรที่จะมาลิขิตชีวิตมนุษย์โดยเฉพาะยิ่งมนุษย์ผู้รู้จริงรู้แจ้งรู้บ้างรู้บทก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองครับพระพุทธเจ้าจึงไม่เห็นดีเห็นงามกับคำสอนที่ผ่านๆมาก่อนที่ทั้งที่ครอบครัวของท่านก็อยู่ภายใต้หลักคำสอนหรือว่าหลักความเชื่อหรือหลักความจริงที่เขาว่ามาว่าทุกสรรพสิ่งพระพรหมคือผู้สร้างผู้ทำสรุปคือพระพรหมคือพระเจ้าพระองค์หนึ่งเห็นไหมฮะตามความเชื่อผ่านๆกันมายังมีพระพรหมพระชิวะพระอุมาด้วยนะพระพิฆเนศด้วยนะแล้วยังมีพระอะไรพระนารายณ์ด้วยนะยังมีพระอะไรอีกพระวิษณุไม่รู้ชื่อเสียงเหล่านั้นผมก็ไม่รู้แยกไม่ออกเหมือนกันว่าไผเป็นไผผ่านๆมาก็รู้แค่นั้นผมสรุปสองผมเอาแค่รู้ไม่เป็นลึกในทางความเข้าใจผมไม่เสียเวลาตรงนั้นเพราะอะไรก็สู้รู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจะหมดตัวเราไม่ได้อันนี้ก็เพียงแค่อ้างถึงมาให้ได้รู้ว่ามนุษย์ยุคก่อนเป็นเช่นนั้นโอเคนะอีกครั้งหนึ่งโลกตะวันตกก็เชื่อคล้ายๆกันว่าดวงชะตาเป็นได้ทั้งด้านดีและด้านร้ายนิยามแห่งดวงชะตาคือเส้นทางชีวิตที่ถูกลิขิตไว้แล้วจากพลังอำนาจเหนือการควบคุมของมนุษย์เห็นนะครับแปลว่ามนุษย์ควบคุมไม่ได้หรือมนุษย์ตกอยู่ภายใต้อำนาจนั้นมนุษย์คือสัตว์ใช่ไหมครับสัตว์โลกทั้งหมดก็แล้วกันตกอยู่ภายใต้การควบคุมที่ว่านั้นโอเคนะงั้นมนุษย์ไม่สามารถที่จะฝืนสิ่งนั้นลิขิตมาสิ่งนั้นคือพระเจ้าในที่นี้อ้างถึงพระพรหมและอื่นๆอีกสารพัดหลายชื่อเหลือเกินครับพระเจ้านั้นจบนะผมบอกว่าพระเจ้าเหล่านั้นยังไงก็สู้รู้ตัวเราไม่ได้เข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจะหมดตัวเราหมดตัวเราคือต้องคิดจนหมดความคิดจึงจะรู้แจ้งสิ่งที่ลุงหมอกำลังจะเล่าให้กำลังเล่าให้ฟังอยู่ในวินาทีนี้รู้แจ้งในตัวเราโอเคไหมจริงหลายศาสนาหลายพระธรรมเชื่อว่าผลลัพธ์ของดวงชะตาของมนุษย์อยู่ที่ประสบการณ์ในชีวิตที่ได้สั่งสมการกระทำแต่จะลงเอยอย่างไรไม่สามารถตอบได้แน่นอนแต่ว่ามันเป็นประสบการณ์ของชีวิตที่ได้สั่งสมกันมาคำว่าสั่งสมทั่วๆไปก็เริ่มมาตั้งแต่อ้อแอเนาะฮะเรียนรู้อะไรเห็นไหมครับท่านเรียนรู้อะไรในชีวิตความจริงท่านต้องตอบเองได้นะผมตอบแทนท่านไม่ได้หรอกคำว่าสะสมท่านเรียนรู้อะไรพอกพูนมาขนาดไหนในแต่ละสิ่งที่ท่านเรียนรู้ทุกวันนี้มนุษย์โลกก็แยกเป็นวิชาความรู้สาขาต่างๆนานาเยอะเลยหนึ่งนั้นก็ชัดเจนก็คือวิชาคณิตศาสตร์บวกลบคูณหารเนี่ยครับสองคือในวิชาที่เรียกกันว่าวิทยาศาสตร์สามกระบุงใหญ่กระบวงที่หนึ่งเรียกว่าชีววิทยาเกี่ยวกับเรื่องชีวิตณวันนี้วิทยาศาสตร์แขนงนี้ก็ไม่สามารถตอบได้แล้วครับว่าชีวิตเกิดได้อย่างไรไม่มีทางรู้ได้เลยถ้าอยากจะรู้คิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดรู้แน่นอนครับถ้าถามผมชีวิตเกิดเองเพราะเป็นธรรมชาติโอเคไหมครับจบตรงนี้นั่นคือชีวะพอไหมหรือเอาเคมีด้วยเคมีก็มนุษย์สร้างขึ้นมา
นั้นชีวะเหนือกว่าเคมีเอาฟิสิกส์ด้วยฟิสิกส์ก็เหนือก็สู้มนุษย์ไม่ได้มนุษย์เป็นคนที่พูดคำว่าฟิสิกส์มนุษย์เป็นผู้ที่พูดว่าพลังงานเหนือมนุษย์เหนือกว่าพลังงานที่ว่านั้นทั้งหมดอยู่ที่ว่ามนุษย์คนไหนล่ะคนไหนในโลกไอสไตน์ใช่ไหมผมบอกว่าหน้าวันนี้ผมตีแตกตัดตกแล้วไม่ใช่แน่นอนเพราะไอสไตน์ไม่เคยมีผลงานมีแต่ความคิดและเป็นความคิดที่เป็นจินตนาการแล้วไม่หยุดคิดด้วยเออถ้ามีชีวิตอยู่ผมว่าบ้านะดีแล้วที่ตายซะก่อนที่จะบ้า โอเคนะเพราะคนที่อยู่ในวังวนแห่งความคิดเนี่ยเดินวนเวียนเหมือนเสือติดจั่นจริงๆนะครับคนไหนไม่เคยอยู่ในกระบวนการความคิดที่เข้มข้นจะไม่รู้ในชีวิตส่วนใครก็ตามที่ตกอยู่ในวังวนของความเข้มข้นของการคิดเนี่ยจะรู้ดีที่สุดหนึ่งนั้นคือลุงหงอก7วัน7คืนคิดอยู่นั่นนะครับไม่หลับเลยนั่นคือวังวนของความคิดในช่วงเวลานั้นเมื่ออายุประมาณสักตอนนั้นมัน21ปีได้มั้งประมาณนั้นแหละครับที่เขียนจำอยู่ในวังวนความคิด7วัน7คืนการใช้ความคิดก็คือการใช้พลังงานครับความคิดเป็นพลังงานหรือการใช้ความคิดหรือการใช้พลังงานถามชีวิตประจำวันของท่านที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานอยู่ในหัวแถวไหมระดับ CEO หรือเปล่ารับผิดรับชอบขนาดนี้เป็นใดงดอยู่นั่นแหละครับถึงจุดหนึ่งอ่อนหมดแอร์แอร์แท้หมดพลังงานมีไหมครับคิดกันหมดของผมยอมรับว่าหมดเกลี้ยงจริงๆครับหมดจริงๆไม่เหลือหรอกเลยในวันเวลาที่มันจะหมดนะผมยังขับรถอยู่นะไม่รู้แค่ยังมีพอเพราะว่าขับรถมันแค่นั่งเนาะก็นั่งหายใจธรรมดาได้เองผมพูดเสมอว่าขับรถเนี่ยผมถือว่าเป็นการพักผ่อนแต่ในแต่ใดมาแล้วไม่ได้แบกของหนักเลยขับไปด้วยดิดนิ้วไปด้วยร้องเพลงในใจไปด้วยมองเห็นต่างๆราบรื่นผมไม่เคยด่าเมียพ่อคนขับรถตัดหน้าผมนะผมไม่เคยแต่ก่อนที่จะมีอะไรก่อนอายุ30ปีได้เงี้ยเอาคืนทุกเรื่องนะให้รู้ตัดมากูก็ตัดมึงเป็นเหมือนกันละวะผมยิ่งมีความสามารถด้านของเครื่องยนต์กลไกบอกให้นั่นก็เกิดความคิดของการดัดแปลงตกแต่งคำว่า modify ของเครื่องยนต์ให้มันแรงให้มันเร็วขึ้นก็เกิดความคิดหนึ่งขึ้นมาคือเกิดความคิดเอาชนะค่าขานในยุคสมัยนั้นเอาชนะด้วยความเร็วแต่สิ่งที่ผมได้คือความสามารถของการทำเครื่องยนต์กลไกเห็นไหมฮะนี่คือความสามารถมาจากความคิดเอาชนะแต่มันจะมาลงเอยที่เป็นฝีไม้ลายมือคนละเรื่องกับความคิดเอาชนะที่เขาตัดหน้าเราความคิดเอาคืนเห็นไหมครับก็มาได้เรื่องของการตกแต่งเครื่องยนต์ให้มีพละกำลังนี่มีมากยิ่งขึ้นเรามาได้ตรงนั้นเลยครับเห็นไหมของดีไม่ใช่ไปเอาคืนไปทุบไปตีเขาไม่มีอันนั้นผมจะไม่มีตรงนั้นเหมือนกับประลองเธอเร็วแค่นั้นฉันทำเร็วกว่าเธอด้วยนะครับได้เมื่อเวลามีข้อยุติแล้วก็ไม่เคยใช้ความเร็วเอาชนะใครไม่เคยพอรู้แล้วว่ามันคืออะไรทุกอย่างรู้แล้วสรุปได้แล้วมันคืออะไรนั่นคือสิ่งที่มันอิ่มเอิบที่สุดหลายเรื่องทุกเรื่องโอเคไปต่อครับพระเจ้านะครับ หลายศาสนาหลายวัฒนธรรมเชื่อว่าผลลัพธ์ของดวงชะตาของมนุษย์อยู่ที่ประสบการณ์ตรงในชีวิตที่ได้สั่งสมการกระทำมาเริ่มแต่เมื่อมาถึงนาทีนี้เนาะแต่จะลงเอยอย่างไรไม่สามารถตอบได้คำสอนพุทธศาสนาคือผ่านมาแอมาถึงนาทีนี้ถามว่าทำดีกี่อย่าง
ถ้าหากว่าทำดีมาพรุ่งนี้อนาคตได้รับดีแน่นอนตรงนี้มนุษย์ต้องแยกดีแยกชั่วให้ได้ถ้าไม่รู้จักดีชั่วแล้วก็มันพูดว่าเป็นมนุษย์ไม่ได้ได้แค่คนคำว่าคนนั้นคนนี้นู่นนี่นั่นได้สถานะโบนัสก็คือได้แค่คนไม่ได้โบนัสเป็นมนุษย์เห็นไหมครับมนุษย์คือสัตว์ประเสริฐนะครับคนไม่ใช่สัตว์ประเสริฐเลยเห็นไหมครับพูดจาอย่างนี้ก็เหมือนกับว่ามาแบ่งต้องการให้กบคิดในระดับของภาษาโอเคนะครับเอาละต่ออย่าลืมนะฮะก็ไม่ว่าจะส่งสมสบการณ์เป็นไงที่ผ่านมาก็ไม่สามารถตอบได้แน่ตอบแน่นอนว่าอนาคตจะเกิดอะไรไม่เกิดอะไรหรือจะรู้จะทำอะไรจะไม่รู้เลยพอถึงไม่รู้ก็สรุปได้กันแล้วกันว่าถ้าที่มันผ่านมามันมีส่วนดีดี 80% ชั่ว 20% อย่างนี้เป็นต้นมันดีเต็มร้อยไม่มีหรอกครับในโลกนี้ไม่มีหรอกเนี่ยจะได้กลับมาบอกลบคุณหาในวันพรุ่งนี้หมดเลยนี้ที่หักลบต่อไปถ้าผลจากดีมามันก็ได้รับดีต่อไปแน่ๆก่อนที่จะหมดลมหายใจนะเชื่อขนมไม่อยากกินได้ก่อนคือตรงนั้นแกนะเราไว้ชัดเจนมันเป็นหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยที่ไม่มีเอาความเชื่อเข้ามาเป็นตัวตั้งเช่นเชื่อในพระเจ้าพรุ่งนี้จะไปเบ่งห้องน้ำก็ต้องให้พระเจ้ารับรู้รับทราบไม่ใช่มนุษย์แล้วหรือไม่ประการใดนะครับเนี่ยคำว่าพระเจ้านะครับคำว่าพระเจ้าหรือว่าเดอะกอดเดอะกอดตรงนั้นเองเพราะยังมีส่วนปัจจัยสำคัญที่มีผลการกระทำคือโชคลาภเนี่ยครับนะโชคลาภมีโชคนู่นนี่นั่นมีโชคลาภนู่นนี่นั่นโชคลอยลาภลอยยามเมื่อเราสัมผัสได้ถึงการประสบโชคดีก็บอกว่าเป็นคนที่มีโชคพระเจ้าให้มาใช่แล้วคนที่มีพระเจ้าอยู่ในหัวใจจะเดินหน้าจะถอยหลังก็มาจากพระเจ้าจะเดินหน้าก็เข้าสู่พระเจ้าจะทำอะไรดีหรือไม่ดีก็พระเจ้าส่วนไม่ดีปุ๊บโยนให้กับไอ้ชัยตอนถ้าดีปุ๊บรับเอาเป็นพระเจ้าไม่จบอ่ะนะโยนให้ความชั่วของไอ้ชัยตอนโยนให้ความชั่วของซาตานโยนความชั่วให้กับไอ้มัจจุราชโยนความชั่วให้กับไอ้ราหูและที่สุดแล้วโยนความชั่วให้กับกรรมเพราะมีกรรมไม่ดีเห็นไหมครับเพราะนั้นต้องเข้าใจตรงนี้ชัดๆไม่งั้นมันจะไปต่อไม่ได้ชีวิตเนี่ยโยนความชั่วให้สิ่งอื่นไปไม่ได้ถอยหลังมาที่มันผ่านมาแอบมาถึงนาทีนี้ทำดีไปกี่อย่างอะไรบ้างไม่ได้มีขั้วตรงนั้นเอาไว้ในหัวใจก็เลยโยนให้เรื่องกรรมเลยพอๆกับโยนให้กับไอ้ชัยตอนซาตานแล้วก็ราหูราเหมือนกันเป๊ะมาถึงวันนี้ลุงหงอกำลังแชร์อยู่นะครับเล่าให้ฟังแล้วท่านก็ใช้ประสบการณ์ตรงเข้ามาเปรียบเทียบแยกแยะลองดูซิว่ามันตรงกันไหมมันต่างกันไหมถ้ามันตรงกันก็ถามถึงความสามารถของท่านเองว่าท่านทำอะไรกันบ้างในชีวิตประจำวันการประกอบอาชีพมันจะมีผลทางการประกอบอาชีพถ้ามันตรงกันเหมือนกันนะถ้าต่างกันปุ๊บการประกอบอาชีพต่างกันไหมกับทางฝ่ายผมอะไรทำนองนี้ขอให้เปรียบเทียบในนัยยะพวกนี้แทนคำว่าโชคดีหรือโชคร้ายต่อไปโอเคไหมแทนคำว่าชัยตอนซาตานเข้ามาเล่นงานแทนคำว่าวิบากกรรมนู่นนี่นั่นเข้ามาขัดลาบขัดขวางอะไรต่างสารพัดโอเคนะให้ชัดนะฮะนี่คือบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติกำลังพูดถึงเรื่องราวธรรมชาตินะเดี๋ยวเนี้ยธรรมชาติ
ของมนุษย์คือมีความเชื่อมาเป็นดึกดำบรรพ์เลยครับความเชื่อไม่ใช่ความผิดหรอกครับแต่ณวันนี้ต้องมาจำแนกมิฉะนั้นมันจะไม่หยุดมันจะตกไปถึงคนรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปทีนึงเหมือนคำพูดตรงนี้นะครับของหนอกวันนี้คือวันที่22สิงหา2561ผมพูดเผื่อคนที่จะร้องแอ้นะว่าวันนี้นะครับ20ปีผ่านไปเขาต้องมารู้เรื่องนี้หรือคนที่เกิด30ปีผ่านไปคนเรานั้นจะมารู้เรื่องเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดตรงนี้มันไม่ได้หายหนีไปในโลกกันแล้วกันนู่นเอาไว้ใส่ YouTube เนี่ยนะครับในชื่อบ้านเราทีวีตามไปบอกต่อกันไปนะครับถ้าหากว่าวาระนี้เป็นวาระที่จะก่อให้เกิดใดๆที่ผ่านมาของแต่ละท่านแต่ละคนมาแชร์กันครับพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งนะฮะต่อไปนะฮะอีกทีหนึ่งครับจะไปทีเดียวน้อยผมทวนให้ฟังเพราะอะไรในแต่ละช่วงเนี่ยไม่ต้องการให้ลืมหลังไปหน้าไม่ยากหรอกอ่านหนังสือไม่ยากหรอกไปไปทีเดียวจบข่าวเลยเผื่อคนตามเวลาผมพูดผมจะเผื่อคนตามเสมอยังไม่พอนะฮะเผื่อคนตามในเดี๋ยวนี้วินาทีนี้หน้าจอเนี่ยฮะไม่พอเผื่อคนตามอีกสองอีกประมาณ20ปีเด็กเกิดแอลเนี่ยมาถึงเด็กเกิดแอลวันนี้รู้สิครับผมเผื่อคนตามไปถึงขนาดนั้นนะในการเล่าให้ฟังถ้าหากว่าผมพูดตัวนี้เด็กรุ่นนั้นรับไม่ได้เดี๋ยวเขาเดินมาเขกหัวผมเองหรอกเด็กคนเกิดหลังมาครับไม่ได้โอ้ยไอ้ลุงงอกเนี่ยโกหกวิจารณ์เดี๋ยวก็เดินมาเข่งผมเองตอนผมมีชีวิตอยู่แน่นอน20ปีผมไม่ไปไหนแน่ๆใช่ไหมครับโอเคนะฝากไว้กับลูกไทยร้านไทยนะครับไม่งั้นจะกลายเป็นเรื่องอื่นเยอะมากนะเพราะจะมีส่วนปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการกระทำคือโชคลาภวาสนาเนี่ยยามเมื่อเราไปสัมเนี่ยยามเมื่อคนที่มีความเชื่อนั้นไปสัมผัสแล้วกันถึงประสบโชคดีนู่นนี่นั่นเป็นเพราะได้เคยกระทำในสิ่งที่ดีงามมาก่อนหรือสิ่งที่ถูกต้องมาก่อนมันก็ยังเป็นพารากราฟที่ดีนะจันลงใจได้ตรงนี้เอ้ยไอ้ที่มีลาภเพราะว่านะอดีตที่ผ่านมาทำดีมาก่อนก็คือทำดีก็ได้ดีมันก็ถูกตรงนั้นพี่คิดมากทำไมล่ะก็ว่าโชคลาภมันได้มาดีไหมล่ะโชคลาภวาสนาโชคลาภมันเป็นของดีมาไหมก็ได้โชคลาภร้อยใครก็ตามก็มาจากคุณงามความดีที่ผ่านๆมันก็ทำดีได้ดีก็คือตามนัยยะนั่นแหละใช่ไหมครับอย่างเช่นวันนี้โอ้เหนียวมันจะเข้าตัวมากเกินไปในภาษายิดในภาษาอะไรนอกงานเนี้ยยิดดีสเดอเป็นภาษายิวโบราณยิวมาแล้วนะยิวทำไมคนยิวถึงมีมันสมองที่ประเสริฐเลิศศิวิไลเป็นไปได้ไหมเขาอาจจะมีความเชื่อว่าเขาเป็นต้นตระกูลแรกของมนุษย์นะอาจจะสั่งสอนกันมารูปแบบนั้นนะมั้งตามศาสนาอะไรเนาะก็มีชื่อศาสนาไงนะพออย่าไปนึกไม่ออกโอเคนะอาจจะสั่งสมความเชื่อกันว่าโอเคมันเป็นต้นตระกูลมนุษย์ที่มีเบรนที่ดีหรือว่าเป็นผู้นำของมนุษยชาติมาก่อนก็สั่งสมตรงนั้นนะหรือไม่เวลาเขาส่งสารผมก็ไม่รู้เนาะคาดไม่เฉยหรอกครับคาดว่าเป็นฉะนั้นนะครับแล้วก็หลายๆคนตรงนี้พอเวลาพูดตรงนี้ก็จะมีการยอมรับเป็นนัยยะนะฮะที่ว่าโดยพ้นยิ่งอ่ะหนึ่งในนั้นเชื้อสายชาวยิวนะฮะชาวยิวนะคำว่ายิวกับอิสราเอลเนี่ยผมว่ามันคนละเรื่องนะแต่มันอยู่ในที่เดียวกันชาวยิวหนึ่งในที่มนุษย์โลกยกย่องคือไอน์สไตน์ได้ไงเขามีเชื้อสายเขามีเชื้อยีนเขามี DNA ในกลุ่มที่ชนชาติเชื้อชาติชาวชาติยิวนั่นเองคือไอน์สไตน์พบมีผมคนเดียวที่สวนไอน์สไตน์เนี่ยเวลาในแผ่นดินเนี่ยผมบอกว่าเป็นมนุษย์ที่ไม่มีผลงานเลยอ่ะ
ชงกาแฟกินเองไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้สมการ E กับ MC ยกนั้น2คือสมการลวงโลกมีผมคนเดียวเนี่ยที่พูดคำนี้ผมก็ไม่เคยถอยเรื่องนี้อ่ะแต่รู้ไหมผมก็เอาสมการนี่มาอธิบายเฉยๆนะครับไม่ได้มาใช้นะเมื่อทำให้ฝนตกมาได้เนี่ยอธิบายผ่านสมการเขาเองนะครับแต่ตัวเองก็ทำไม่ได้หรอกแปลว่าผมยังยกย่องเป็นนัยยะอยู่นะอังเถินนะโอเคนะเอาละ ในภาษาชาวยิวโบราณก็แล้วกันเนาะมีคำว่าดวงชะตาด้วยนะครับประเพณีชาวยิวพูดถึงลิขิตไว้ว่าพระเจ้าได้ทรงกำหนดชะตาชีวิตของทุกคนไว้แล้วตั้งแต่ก่อนที่ท่านจะถือกำเนิดในครรภ์พระราชมารดาฟังให้ดีตรงนี้ฟังให้ดีนะครับประโยคนี้พารากราฟนี้น่านำมาขยายความมากผมจะใส่ในสิ่งที่ผมไปรู้กันแล้วกันนะได้มีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมด้วยเอาละทวนใหม่ทีครับ ในภาษายิวโบราณยังมีคำว่าดวงชะตาด้วยนะประเพณีชาวยิวยังพูดถึงลิขิตไว้ว่าพระเจ้าได้ทรงกำหนดชะตาชีวิตแปลว่าลิขิตของทุกคนไว้แล้วขีดเส้นไหมแล้วพระเจ้ากำหนดชะตาชีวิตมาเรียบร้อยแล้วจ้ะงั้นอย่าฝืนชะตาชีวิตประมาณนั้นครับนะกำหนดมาตั้งแต่ก่อนที่จะถือกำเนิดในครรภ์มารดาก่อนที่จะปฏิสนธิในครรภ์มารดามันอยู่ตรงไหนทั้งนั้นอ่ะถ้าถามผมนะมันอยู่ในตัวสเปิร์มผมพูดบ่อยสเปิร์มเนี่ยเล็กๆนิดเดียวในหัวสเปิร์มเนี่ยที่เรียกว่านิวเคลียสนะมันบรรทุกแล้วก็บันทึกความเป็นอดีตชาติมาให้หมดสิ่งนี้แหละครับที่ไอ้ทางที่ไอ้ชาวยิวที่ไม่เชื่อว่าไม่ขยายความแต่รู้ว่าพระเจ้าได้กำหนดออกมาก่อนที่จะเกิดในท้องแม่ผมค้างตรงนี้ไว้เพื่ออะไรอ๋อในขณะนั้นมันอยู่ในตัวพ่อคืออยู่ในเพศผู้อยู่ยังไม่ได้เจอที่เพศเมียเลยคือยังไม่ได้ทำอะไรกับเพศเมียเลยมันอยู่ในเพศพ่อมันอยู่ในสันอะไรก็คือตัวสเปิร์มนั่นเองครับนั่นแหละฮะมันบันทึกอดีตชาติมาทั้งหมดนี่เป็นลุงภาษาลุงออกมันไม่ใช่พระเจ้าบันทึกมาโอเคไหมเออตามนัยยะเนี่ยมันไม่ใช่พระเจ้าแง่แง่ยังไงก็ไม่ใช่แง่ เพราะตามนัยยะที่ว่านี้อ่านแล้วได้ความว่าพระเจ้ากำหนดมาตั้งแต่ยังไม่ได้เกิดเลยจะแปลความบ้างก็ต้องบอกอยู่ในภาวะที่มันเป็นสเปิร์มอยู่อ่ะผมพูดในฐานะที่ผลิตสเปิร์มได้นะอ้าวเมื่อผมผลิตได้ผมก็ต้องรู้ว่ามันเกิดได้ยังไงอ่ะคนไม่รู้ก็ช่างเขาสิเขาไม่รู้อ่ะโดยปกติเขามีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรู้นะเพศผู้นี่โดยปกติมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรู้นะเพราะผลิตมาเองไม่รู้ได้ยังไงล่ะเมื่อท่านไม่รู้ผมบอกผมรู้ผมผลิตมาเองเห็นไหมครับมันผิดตรงไหนว่าผมรู้ในสิ่งที่ผมทำออกมาได้เห็นไหมครับอย่างนี้เป็นต้นโอเคนะไม่ใช่ท้าทายนะแต่ให้ทราบว่านี่point of view อยู่ตรงนี้เองนะครับคำว่าพระเจ้ากับคำว่าตัวเราเองนะครับโอเคนะหวังว่าคงจะปิ้งขอบคุณ thank you very much ลุงหอกประมาณหรือเปล่าโอเคนะพระเจ้าได้ทรงเลือกสรรไว้แล้วว่าใครคือคู่ครองท่านสุดท้ายท่านจะต้องแต่งงานกับผู้ใดการจะมีคู่ยังต้องบอกว่าพระเจ้ากำหนดมาแล้ว
ก็สวยเท่านี้ก็ไหว้วานอ้อนวานเลยก็แล้วกันอยากจะได้ไปก็ไหว้วานอ้อนวานก็แล้วนะอย่ามาไหว้วานอ้อนวานลุงออกไปนะไม่เอานะแค่ครับแค่นะอารสํานองนั่นนะครับหรือใครจะว่าไอ้พวกหาคู่หาคู่ไงกลัวเจ็บกลัวตายกลัวทรัพย์สินจะหายกลัวลำบากยากจนแถมบางผู้บางคนบางท่านกลัวจะไม่มีคู่ครองนี่สอดแสวงหาคู่ครองตรงนั้นนะจะไปเจอกับดักไม่รู้ใครก็ตามที่สอดแสวงหาคู่ครองอยู่ดานทีเนี้ยครับอยากถามหาคู่ครองมันคืออะไรมันยังไงมันคืออะไรมันยังไงมันเป็นยังไงมันเจ๋งหรือว่าจุดๆๆวงเล็บเจ๋งหรือไม่ก็เป็นอนาคตค้างเตอเลยติดกับเลยไปไม่ได้เดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้ในระหว่างนี้ก็เดินวนเวียนไม่เชื่อจิตจันทร์ดิพี่นั่นแหละครับคือทุกข์ทุกข์ทางใจมันจะปลดปล่อยยังไงวะเนี่ยทุกข์ทางใจมันจะปลดปล่อยยังไงนะใจมันอยู่ในกายใจเนี่ยมันอยู่ในร่างกายปลดปล่อยใจมันต้องเอากายใช่ไหมเป็นตัวเอาร่างกายใช่ไหมเป็นตัวเทสอะไรเทสยังไงอ่ะโอ้ยตายเลยงานทดลองยังไงอ่ะนะความคิดก็ค้างเติ่งอะไรใจเย็นพี่ดีไม่ดีพอจบแล้วจะมีคำตอบหรือเปล่าไม่ทราบเนาะบางคนอาจจะเป็นได้เพียงคนรักแม้ว่าจะรักเขามากน้อยเพียงใดก็เป็นได้แค่คนรักก็คงไม่ต่างจากมดแดงฟอกมะม่วงประมาณนี้แหละสำนวนรู้จักต้นมะม่วงไหมเนี่ยรู้จักลูกมะม่วงไหมเนี่ยต้นมะม่วงส่วนหนึ่งนะมากด้วยนะฮะมีมดแดงเยอะเพราะว่าใบมะม่วงเนี่ยเวลามันลากเข้าหากันมันทำรังได้ดีมากนะครับรังมดแดงมะม่วงเพราะใบมันใหญ่มันยาวมันก็ทำมันเป็นรังได้ดีได้ดีมากด้วยในต้นมะม่วงมดแดงเฝ้ามะม่วงมดแดงรักมะม่วงแต่เอามะม่วงมาเฉาะกินของหวานของดีมดแดงไม่สามารถเจาะชัยเอาของดีของหวานในแก่นมะม่วงมาบริโภคเลยก็เรียกว่าได้จะมองประมาณนี้นะหรือง่ายๆคือหมาเห่ายอดตาลสำนวนหมาเห่ายอดตาลได้แต่โอดครวญฉันรักเธอฉันอยากจะได้เธอโอ้วงวุ้งวุ้งวุ้งแปลความว่าฉันอยากได้เธอวุ้งวุ้งวุ้งหล่นลงมาทีโอ้โหถูกหัวโป๊กเลยจบข่าวเลย ประมาณบางคนอาจเป็นไปได้เพียงคนรักแม้ว่าจะรักเข้ามาแค่ไหนเราเป็นได้ต่อไปภารกิจต่อไปนะครับแต่บางคนฟังพระเจ้าได้ลิขิตไปแล้วให้เป็นคู่ครองของคาดไม่ถึงเลยเนี่ยอยู่ๆก็ไปเดินชนด้วยกลางถนนเนี้ยอ๋อเป็นคู่ครองเนี่ยไอ้คนรักมา5ปี10ปีไม่ได้เลยพระเจ้าไม่ได้สั่งมาให้แต่เวลาไปเจอกันกลางถนนปุ๊บชนกันปุ๊บกลายเป็นใจเอเลยปิ๊งก็บอกว่าพระเจ้ากำหนดมาแล้วนั่นเองจึงเป็นเช่นนั้นหรือไม่ประการใดยังไงไม่ต้องพูดถึงเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีเนาะไม่ต้องพูดถึงคันลองกันเนาะไปเจอกันที่ไหนก็ตามที่พระเจ้าให้มาดีก็ดีไปไม่ดีก็ซวยไปพระเจ้าช่างซวยนะหามนุษย์คู่ต่อกรมาไม่ดีก็ในเมื่อบอกว่าทุกอย่างอยู่ที่พระเจ้าอะบอกว่าเจ้าพระเจ้าดีวิเศษวิโสอะไรกันนักหนาทำไมอ่ะเอาของไม่ดีมาให้อ่ะ
ก็ตามเหยียบอย่างเดียวสิครับพระเจ้าเอาไว้ทำแมวทำไมเนี้ยเป็นความคิดคนยุคใหม่จริงๆนะที่ผมพูดเนี่ยที่มันจะมาในรูปแบบอย่างนี้ใช่ไหมฮะเป็นคนยุคใหม่นะความจริงคำว่าพระเจ้าไม่มีคนเชื่อมาตั้งนานตั้งหนาแล้วตั้งแต่มีกาลิเลโอรุ่นแหละครับเกิดขึ้นมากลุ่มวิทยาศาสตร์กันแล้วไม่เชื่อถึงเชื่อก็เปิดเผยไม่ได้เปิดเผยไม่ได้ก็คือเก็บกดสิพี่ใช่เออรู้ไม่จริงก็ไม่กล้าเปิดเผยรู้จริงพูดเรื่องพระเจ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์ซวยเลยก็ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ไม่ได้รู้พระเจ้าประกอบอาชีพไม่ได้อีกโอ้โถตายกูตายเห็นไหมฮะมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับที่ว่าเนี่ยเอาละนี่ก็ตามทีเดี๋ยวช่วยลุงหอกนะลุงหอกนำมาเล่าให้ฟังเพื่อแชร์เฉยๆนะครับเราไม่ใช่ถูกผิดนะครับแต่เข้าใจไม่เข้าใจที่มาที่ไปเป็นการประเทืองปัญญาให้กับกันระหว่างคนอยู่ในจอกับคนอยู่ในหน้าจอโอไหมครับขอให้เข้าประเด็นตรงนี้ให้ได้นะครับมิฉะนั้นแล้วผมไม่เป๋หรอกครับแสดงว่าท่านต่างหากที่จะเป๋งั้นตามให้ทันนะครับก็ผมก็พยายามไปช้าๆเนี่ยแต่บางคนพระเจ้าได้ลิขิตไว้แล้วให้เป็นคู่ครองของกันและกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้รักกันมาก่อนเลยสุดท้ายคู่ครองมนุษย์แต่ละคนหาได้กำหนดด้วยตัวเองไม่เขียนแบบสำนวนมันแปลยากนะสุดท้ายคู่ครองของมนุษย์แต่ละคนก็ไม่ได้กำหนดด้วยตัวเองทั้งที่ความเป็นจริงเรานี่แหละพูดให้ชัดๆได้ไหมเนี่ยต้องขออนุญาตคำพูดต่อไปนี้นะครับขออนุญาตนะครับท่านที่เขากำลังอยู่หน้าจอที่เคารพผมเคารพด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆนะคำต่อไปนี้คือพูดดีไม่ดีอายุถึง100ปีก่อนค่อยพูดหรือว่าพูดเดี๋ยวนี้ถ้าพูดเดี๋ยวนี้มันก็รับไม่ได้นะอย่าเลยครับผมคิดดูแล้วมันจะเป็นส่วนเสียมากกว่าส่วนดีพอพูดปุ๊บเนี่ยคน100คนเนี่ย99คนจะตำหนิผมทันทีเดี๋ยวนี้ด้วยมันจะมีเพียง1คนไม่รู้คือใครจะรับได้เมื่อผมประมวลแล้วนะอย่าเลยเพราะฉะนั้นคล้ายๆกับบางเรื่องมันพูดผ่านเป็นสาธารณะไม่ได้ให้อายุ100ปีก่อนโอ้โหหมดเลยผมรับรองได้เลยไม่เอาไว้สักกักไม่กักเลยนี่เดี๋ยวก็ไม่กักแล้วจากนี้ขอกักเถอะครับเกือบหลุดเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าผมจะรู้ว่าคิดแบบมันคืออะไรคำพูดต่อไปนี้เพราะมันค่อนข้างจะโจงครึ้มอ่ะง่ายๆอ่ะก็คือผู้ให้กับผู้รับนั่นเองมี2คำผู้ให้กับผู้รับแค่นี้เองครับผู้ให้กับผู้รับเนี่ยมันจะต่างกันก็ว่าผู้นำกับผู้ตามเนี่ยมันจะต่างกันครับโดยบริบทโดยความหมายก็ต่างกันผู้นำผู้ตามผู้ให้ผู้รับเห็นไหมค้างไว้แค่นี้ก็พอครับผู้มีปัญญาน่าจะไปต่อได้นะครับที่ว่าเนี่ยผู้ขาดปัญญาเนี่ยบอกไงก็คือมันบางทีมันไม่เข้าใจหรือเข้าใจไม่ได้ประมาณนั้น มันไม่เข้าใจแล้วก็เข้าใจไม่ได้อะเนี่ยฮะตรงนี้นะครับที่มันจะสะดุดกึกกักกึกกักเข้าไปแทนที่จะดีไม่ดีนะครับภาษาผมเนี่ยแทนที่จะดีไม่ดีมันจะไปทำให้สูญเสียอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นมาในส่วนตัวท่านนั่นนะครับผมเองไม่สูญหรอกครับเพราะผมจะรู้พวกนี้รู้แจ้งรู้จริงรู้บางรู้หมดด้วยเห็นไหมครับประมาณนั้นนะครับโอเคนะความเชื่อยิวโบราณก็อธิบายไว้อีกนี่คือเหตุผลประการสำคัญทำไมจึงถูกชะตากับคนนั้นคนนี้นักหนาและทำไมกับคนที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่เรากับไม่ชอบเขาเสียเลยบางทีเราก็ไม่เข้าใจและไม่มีเหตุผลอธิบายไม่ได้เลยใช่ก็น่าเห็นใจตัวนี้อธิบายไม่ได้
ให้ฟังเขาไม่ได้เนี่ยเขาเวลาพูดเขาว่าความรักหญิงชายเนี่ยมันต้องมาเปิดเผยไม่ได้อ่ะถ้าเปิดเผยมันก็เขาจะหน้าด่านเต็มทนมันใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันคืออะไรกันเพราะมันต้องมีมันมี point of view จริงๆนะมันกระตี้เดียวฮะที่ต้องมาคลิกไอ้คลิกตัวนั้นนะจึงจะเข้าใจไม่รู้นะทางฝ่ายลุงหงอกเองแม้แต่พระพุทธเจ้ายังต้องผ่านกระบวนการนั้นโอเคไหมครับเพราะพระองค์เกิดมาเพื่อจะบอกทุกสรรพสิ่งทุกอย่างให้มนุษย์รู้ถ้าหากว่าไม่ผ่านกระบวนการธรรมชาตินั้นนั้นที่ว่าเนี่ยพูดถึงความรักหญิงชายเนี่ยใช่ไหมครับชี้ถามไม่ทราบว่าจะมีรักหรือเปล่าถูกบังคับอีกต่างหากผมว่าถูกบังคับมากกว่าแต่โดยเนื้อในนะฮะพระองค์จะต้องเรียนรู้ทุกอย่างไม่งั้นจะเอาอะไรมาเล่าให้ชาวบ้านเขาเล่าเขาฟังไม่งั้นจะรู้จักในการเกิดเป็นทุกข์ถ้าหากว่าไม่สามารถทำให้มนุษย์เกิดได้มันจะไปรู้เลยว่าเกิดคนทุกข์มันคืออะไรเห็นไหมครับไอ้ตัวเองพระองค์รู้เองนะครับราหุลเกิดมาก็ต้องมีคนสืบแทนข้าแทนราหุลด้วยเหมือนกันแต่เอาแต่ก็ยังดีนะราหุลก็แปลว่าหมดเจเนอเรชันไม่ผลิตมนุษย์ต่อก็ดีนะเห็นไหมฮะเจเนอเรชันของพุทธเจ้าไม่ต่อไปยังเผ่าพันธุ์เลยเพราะราหุลก็คือไม่ผลิตมนุษย์แน่นอนใช่ไหมตามประวัติที่ว่าเนี่ยประวัติเราก็รู้กันอยู่แค่เบื้องหน้าเนาะแต่เบื้องหลังหลายทีเนี่ยใครไปแอบมองโอ้ยอมพี่แบบอะไรทำนองแมนบออย่าลืมนะข้างหลังเนี่ยคือศูนย์พัฒนาสมาธิจิตนะข้างหลังเนี่ยพิชิตโรคไฮเทคด้วยนะข้างหลังใช่เปล่าทำมาเล่นไปเด้อพี่นะอ่านข้างหลังเอาล่ะต่ออาจจะมีคำถามว่าดวงชะตาเกิดจากการกำหนดโดยมนุษย์หรือเกิดจากพระเจ้าทรงลิขิตเอาก็มีคนตอบถ้า100คนเดาความคิดของมนุษย์นะมี100คนนะฮะเมื่อเซซะว่า100ปีที่ผ่านมาก็แล้วกันมนุษย์จะเชื่อว่าพระเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าฟังใหม่ฮะอาจจะมีคำถามว่าดวงชะตาเกิดจากการกำหนดโดยมนุษย์หรือเกิดจากพระเจ้าถึงทุกวันนี้ก็จะมีคนสรุปเลยนะว่าเกิดจากการกำหนดของพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ลิขิตชะตาชีวิตก็มีแต่พระพุทธเจ้ามั้ง 2,000 กว่าปีที่ผ่านมามาหักด้ามพระดวงไม้ขาวหรือเปล่าไม่ใช่อะไรมาแทนเนี่ยแทนคำว่าพระเจ้าก็เลยพระองค์ก็เลยครับว่าเอากรรมตัวเกิดนะหรือเอาวิบากกรรมมาแทนนั่นเองครับมาแทนข้าแทนคำว่าพระเจ้าสั่งสมกันมาไม่รู้กี่รุ่นคนนะก็คำว่ากรรมหรือวิบากกรรมมาแทนคำนั้นก็โดยมีคำว่าอธิบายเพิ่มเติมมาว่ากัมมุนาวัตติโลโกการเกิดเป็นทุกข์นั่นเองไม่เกิดไม่ทุกข์สิ้นเกิดสิ้นทุกข์นะเพราะก่อนนั้นมนุษย์เป็นทุกข์นะหิวก็ทุกข์ง่วงก็ทุกข์นะเจ็บปวดก็ทุกข์ไม่มีคู่ครองก็ทุกข์คิดกันสามวันคืนไม่ยอมหลับไม่ยอมตื่นมาอยากจะมีจังแบบนั้นเห็นไหมในความรู้สึกของชาวอเมริกันคุ้นเคยกับคำว่าองค์การของพระเจ้าความรู้สึกองค์การของพระเจ้าเป็นประเด็นการเมืองถึงในปัจจุบันเป็นเสียงสะท้อนความรู้สึกอะไรบางอย่างของชาวอเมริกันในช่วงศตวรรษที่19เดี๋ยวนี้เรากำลังเข้าสู่ศตวรรษที่21นะครับ
ศตวรรษที่19ก็แปลว่า200ปีกว่าที่ผ่านมาแล้วประวัติศาสตร์คนอเมริกันมันก็ประมาณ230ปีได้นะที่ตั้งคำว่าชนชาติอเมริกันประมาณนั้นนะครับคนอเมริกันคิดว่าประเทศสหรัฐอเมริกามีภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าได้กำหนดไว้แล้วจะต้องขยายพรมแดนออกไปยังออกไปอย่างที่ไม่อาจจะปฏิเสธได้พวกเขาจึงต้องพยายามขยายดินแดนจากฝั่งตะวันออกของชายฝั่งแอตแลนติกของทวีปอเมริกาเหนือเราก็นึกถึงแผนที่ตะวันออกของอเมริกาก็คิดมาตั้งแต่นู่นนะเอาเม็กซิโกขึ้นไปทางด้านเหนือนะมันก็ผ่านเลยเมืองอะไรนิวออร์ลีนก็มีนะอะไรที่มันเจอพายุมาคราวที่2ปีที่ผ่านมาก็ฟลอริดาโอเคครับหมดทั้งเมืองรัฐฟลอริดาหมดเกลี้ยงเลยทั้งแหลมนั่นแหละครับแล้วขึ้นไปทางนิวยอร์กผ่านไปนู่นเนี่ยจากตะวันออกชายฝั่งตะวันออกมหาสมุทรแปซิฟิกนะล่าขึ้นไปทางเหนือปืดไปถึงดินแดนฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกอ๋อทั้งนั้นก็โอ้ข้ามยุโรปไปเลยนะเนี่ยอเมริกาเหนือเนี่ยผ่านยังตะวันตกของแปซิฟิกใช่ก็ผ่านยุโรปไปแล้วครับผ่านจีนไปเลยจีนไปก็มีญี่ปุ่นเกาหลีนู่นแหละครับญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยแถวนั้นเนี่ยจะเรียกว่าอะไรฝั่งตะวันตกลำบากเหมือนกันในการจำลองภาพจะให้เข้าใจได้จะยืนพูดตรงไหนอ่ะพี่จะบอกว่าตะวันตกตะวันออกยอมเห็นไหมเหนื่อยเหมือนกันเนาะเนี่ยก็แปลว่าคนเมียเขายืนพูดที่อเมริกานะฝั ่งตะวันตกยืนพูดอยู่ที่วอชิงตันดีซีก็ว่าได้ตะวันออกก็คือทางด้านนิวยอร์กขึ้นไปปื๊ดทะลุยุโรปต่างๆอีกฝากด้านหนึ่งปุ๊บกลายเป็นตะวันเป็นมหาสมุทรอีกแปซิฟิกนะถ้าบอกว่าพูดอยู่แถวแคลิฟอร์เนียนะมันก็เลยกลายเป็นตะวันตกของอเมริกาโอเคได้โอ้ยอมตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกโอเคได้ได้มาโอ้ยกว่าจะได้ภาษาไทยพี่ผมต้องคิดหลายตลบเหมือนกันนะหลายซับหลายซ้อนหลายช่อนเหมือนกันนะครับ สำนึกคำบัญชาจากพระเจ้านั้นแม้ว่าจะมีทั้งเสียงสนับสนุนและเสียงคัดค้านก็ทำให้สหรัฐอเมริกาต้องขยายอาณานิคมและสงครามก็เกิดขึ้นตามมาตะแลนความเชื่อนี้ติดพันในสมรภูมิกลางสนามรบท่ามกลางความเป็นความตายโอ้ยไม่เอาไม่ต่อครับมาถึงสนามรบไม่เอาจะกลายเป็นชี้โพงกระรอกอีกแค่นี้ก็พอแล้วความเชื่อผมว่ามันถึงยุคความเข้าใจนะครับผมก็พยายามให้ท่านที่อยู่หน้าจอได้เข้าใจโดยการโยกภาษาไปนู่นนี่นั่นเล่าสู่ฟังแม้แต่ตัวนิวไอตัวสเปิร์มตัวนิวเคลียสตัวนี้ผมพูดมานานมากเป็นสิ่งที่บันทึกในอดีตชาติของเราไม่รู้ว่ากี่ร้อยพบร้อยชาติก็ตามทีผมเป็นคนพูดนั้นมาตลอดจริงๆเน็กนิดเดียวเนี่ยครับแน่นอนนะสิ่งนี้จะรู้ได้ก็ได้อย่างเดียวคือต้องหาความจริง3ประการนี่แหละทุกสมุทัยนิโรธแปลว่าต้องได้ญาณอย่างรู้นะครับ
ต้องไปถึงบุพเพนิวาสานุสติญาณ นะครับเป็นข้อบัญญัติหนึ่งใน The Top ของภาษาพุทธศาสนาแน่นอนจะรู้สิ่งนั้นได้ต้องตาทิพย์อย่างเดียวแล้วคนนั้นต้องหยุดอสวะกิเลสได้ไม่หมดนะฮะแต่เป็นหยุดได้ชุดจะได้ก็เรียกว่าสำเร็จวิชาสามหรือจะรู้ได้โดยปัญญาและปัญญาวิมุตตินั่นเองนะครับสิ่งนี้มันได้โดยปัญญานะครับต้องบรรลุธรรมนะครับในระดับปัญญาวิมุตตินะจึงจะรู้กับสิ่งที่ลุงหมอเล่าให้ฟังมาตลอดโดยต่อเนื่องโดยอ้างอนุนี้มาใส่นะครับสรุปความว่ามาถึงวันนี้เนี่ยสู้อะไรก็สู้รู้ตัวเองไม่ได้ยุคก่อนสมัยก่อนมีบทท่องจำอักขยานรู้อะไรก็ไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีไม่รู้ขึ้นต้นไหนเสียงดังงังเงงวังเวงแววสะดุ้งแล้วเรียวแลสะแงฮะเห็นอยู่ขี่ขี่รุ่งพุ่งออกมาประคองคางจนบรรพตแล้วถามว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกลับหรือกำหนดถึงเท่าวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดหนึ่งน้ำก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจนางโอ้โหหมดลงโดยเพศแม่แล้วจงจานเพศแม่เนาะอ้าวแชร์กันครับอะไรก็สู้กันแชร์ระหว่างเพศแม่เพศผู้ไม่ได้ผมบ้าแล้วครับเออพอแค่นี้ก็ผมก็ยังไม่เหนื่อยยังไม่เติมเชื้อเพลิงนี่ขออนุญาตได้ไหมเนี่ยขอรับรู้ว่ามีกี่ชีวิตนะฮะอยู่ในนี้นะครับอ้าวหายไปไหนครับมีไหมครับที่จะถามถ่ายไปมาเอาไงลุงงอกลุงง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 อกเอาไงมาเล่าสู่กันฟังโอ้โหเปิดมาตั้ง60ชีวิตครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับวันนี้ลุงครับถ้าเรางับอากาศบ่อยๆแล้วเราจะไม่ต้องห่วงเรื่องหมอว่าการดื่มกินนู่นนี่นั่นมากเกินไปดูสิเอาไล่ไม้เรื่อยครับคนที่ถามมาเอาไม้เรื่อยผมจะค่อยๆดูเป็นลำดับนะครับเติมได้เลยค่ะแล้วส่งกลิ่นมาทางนี้ค่ะขอบคุณค่ะไม่รู้เติมเลยที่วันคนไหนแม่คนไหนแม่มีไหมครับเอาล่ะผมจะดูย้อนหลังนี่แหละครับรอโทรให้ลุงช่วยกำจัดอาการปวดข้อมือเท้าปวดหัวเนื้อตัวเหมือนเป็นไข้เจ้าค่ะมันจะไม่ยากอะไรดื่มน้ำกั้นกั้นลมหายใจแล้วก็ดื่มน้ำปื้ดๆเข้าไปหน่อยนึงทำไปสิโยมเอ้ยหลักการก็มีให้เรียบร้อยจ้านะนะนะคุยไปเรื่อยเนี่ยโยกแยกไปเดี๋ยวก็ได้นะ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 พี่จีแต่งงานคือการเชื่อมสายสัมพันธ์ของภพชาติหรือไม่มนุษย์เรานั้นมันมีคำว่ามนุษย์มันจะมีคุณสมบัตินะฮะมันจะเหนือกว่าสัตว์ทั่วไปสัตว์มันไม่ต้องมีประเพณีแต่งงานหรือว่ามีก็ไม่รู้นะมนุษย์มีประเพณีมีวัฒนธรรมมีขนบธรรมเนียมประเพณีมีแบบรูปแบบของการเขาเรียกว่าเข้าตามออกเข้าตามตรอกออกตามประตูเขาว่ากันยุคสมัยก่อนก็ต้องรักษาประเพณีโยมยุคสมัยนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันคนรุ่นหลังเนี่ยอยู่ในคินยังไงก็ไม่รู้แล้วครับผมก็ไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนคนรุ่นหลังตอนทุกวันเนี่ยโอเคนะก็คงจะเจอกันปุ๊บบางทีก็เจอที่หน้าจอเนี่ยมั้ยเจอกันพูดกันมา2 3 4ครั้งไม่มีอะไรชวนกันไปไหนๆก็ไม่รู้แล้วผมจะเรียกว่ามือถอยไงมือถือแต่ใช้ในความถอยมันก็เลยกลายเป็นปัญหาสังคมแล้วทำให้ผมสังคมมันยุ่งยากยุ่งแย่นาทีนี้มันเยอะมากมากเลยครับโอเคนะก็เพราะว่า ไม่เข้าตามออกไม่เข้าตามประตูคือแม้แต่มีพิธีแต่งงานนะฮะมันก็เอาไม่อยู่ทุกวันคนยุคก่อนรุ่นพ่อรุ่นแม่เขาก็ไม่ต้องหรือว่าเขามีกันมั้ยมีสินะ
เออก็จะมีการผูกมัดด้วยของทะเบียนสมรสยังไงเออมัดยังไงก็ไม่อยู่ครับไม่มีทางเอาอยู่ได้ครับเรื่องพวกนี้มันเปลี่ยนแปลงไปก็ไม่รู้ว่าไงครับไม่รู้คนเข้าใจชีวิตจริงก็จะอยู่ได้ดีก็แล้วกันคนไหนไม่เข้าใจชีวิตจริงก็ผูกติดอยู่ตรงนั้นนะครับนั้นนะผมก็แชร์ได้เพียงแค่นี้นะครับมากกว่านี้ก็คงจะไม่ไหวให้อายุผมครบ100ปีก่อนนะทุกมิตินะครับแล้วจะไม่เกรงใจใครไม่เกรงใจเรื่องเพศไม่เคยจะไม่ใจเกรงใจเรื่องวัยนะครับให้อายุผม100ปีก่อนตอนนี้ยังขอนี้ไว้ก่อนเพราะว่ามันผมประมวลเรียบร้อยแล้วว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับลุงครับถ้าเรางับอากาศบ่อยๆแล้วเราไม่ต้องห่วงเรื่องหมอว่าถึงการดื่มกินสิ่งนั้นมากเกินไปแล้วเอาละการ์ตูนตัวการ์ตูนนี่ปิดเรื่องผมทุกทีเลยเอาละปิดละทำกินปึ๊กทำให้เกิดให้โรคใช่หรือเปล่ามากนั้นมากเกินไปแล้วทำให้เกิดโรคส่วนทางผมเนี่ยเรื่องพวกดื่มกินเนี่ยนับไปแล้วอากาศครับเอาคำตัดยอดเลยรู้สึกว่าคนจะตอบบ่อยเรื่องพวกนี้นะแปลว่าเวลาตอบแล้วก็ไม่ใส่ใจทำกันนะครับงับไปเถอะมันเป็นยาที่ดีที่สุดแล้วเออจะพูดถึงโคตรมาในโลกนั้นโลกนี้ไหมเริ่มใช้คำสุภาพได้ไหมเออของดีๆให้มาถึงบ้านทำไปถ้างับอากาศถ้าหากว่าลมหายตายจากไปจะเผาศพให้เองจะทำให้เองให้เองไม่ต้องห่วงเห็นไหมพูดได้ในระดับนี้ไม่ธรรมดานะของดีๆเนี่ยโอ้โหโอเคนะเอาล่ะผมก็ขออนุญาตเด้อสิบวันให้สกิดเบาๆเท่านั้นเองไม่มากหรอกอย่าโต๊ะใจนะโอเคตัวรถไม่มีคำถามเพิ่มเติมเนาะไม่มีเลยนะเนี่ยขอบคุณค่ะตอนหัวค่ำตอนหัวค่ำนี่เป็นมาโหเต็มร้อยเลยแทบจะบิดตัวไม่ไหวเป็น 100% ฟังไปฟังมาอ้าวดีขึ้นตั้ง70ถ้ามันได้นะจ๊ะครับเรียกว่าเก็บแค่เสียงแค่หน้าตาลุงออกหน่อยเดียวเองโยกนั่นโยกนี่อย่าไปตึงตัวเองสิครับให้มันอีซี่เทคนิคอีซี่ฟังไปด้วยโยกเยกไปบ้างให้มันเจ๋งไปเลยไปไงโอ้ไปเลยไปเลยอยู่บ้านเราบ้านใครบ้านใครเนาะลุงออกผมทำสมาธิทุกวันแต่ทำไมแต่ไปทำงานชอบเป็นคนเบลอเบลอมานี่จะให้ใช้สองมือเปล่าจับขยี้หัวพวกเบอร์เบอร์เบอร์งงเป๊ะ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 ยังไม่ถึงขั้นปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อเนี่ยสุดหัวพวกนี้หลุมอากาศเกิดได้ยังไงโอ้ยเอามันเชลเลอร์ลองไปตกคนไม่เคยขึ้นเครื่องบินอธิบายไงก็ไม่ได้ล่ะครับอย่าเลยเออเพราะว่านั่นมันเป็นฟีลลิ่งเป็นความรู้สึกจริงๆสัมผัสตรงๆจริงๆตกลุมอากาศเนี่ยมันง่ายๆเลยกระโดดจากที่สูงลองดูก็จะรู้ว่าเป็นเช่นไรกระโดดจากที่สูงยังพอเห็นที่มันยังพอเห็นไอ้ปลายทางอยู่แล้วเช่นกระโดดเที่ยวที่สูงมันลงไปเห็นน้ํายังมีเห็นระดับน้ําอยู่ไอ้ตกลุมอากาศเนี่ยมันไม่รู้มันจะป๊อกพื้นดินเมื่อไหร่ไม่รู้อ่ะดูสิมันลงมันหัวใจจากอยู่ที่หน้าอกนะมันไปถึงตัวตุ่มตาตุ่มนะครับเหงื่อแตกแล้วนะครับคนไหนไม่เคยเจอไปเจอจะเหงื่อแตกแล้วเพราะว่าทุกคนจะกลัวตายมันโอ้ลงลิฟต์เร็วๆนั่นฮะนึกซะว่าลิฟต์ตกกันแล้วโอเคไหมนั่นคือตกลุมอากาศขึ้นลิฟต์เคยสายสลิงลิฟต์มันตกไหมไม่รู้ทางลิฟต์รู้สึกว่านะฮะรู้ว่าก็จะมี
ขาเรียกว่าเซฟตี้เนาะถ้าหากว่าสลิงของลีฟขึ้นไปหลายชั้นชั้นมันตกมันขาดมันขาดผมว่าข้างล่างเขาจะมีไอ้ตัวที่มันซอฟต์เป็นสปริงก็ว่าได้มั่งหรือว่าเป็นช็อคอะไรพวกนี้เป็นช็อคมันคงจะไม่รู้ผมพยายามจำลองตรงไปจากชั้นที่ร้อยปึ้งทีเดียวเปิดลงไปกระแทกพื้นเนี่ยมนุษย์จะตายคือตายตรงนั้นแหละครับมันปรับไม่ทันกระแทกปุ๊บมันเป็นดับเบิลนะเพราะว่าความโมเมนตัมของน้ำหนักตัวเองมันเข้าไปกระแทกย้อนกลับโอ้โหช้ำนอกช้ำในกันหน้าดูแหละครับนะลักษณะเพราะนั้นลิฟต์ทั่วไปผมคิดเองนะไอ้พวกคานาเซฟตี้ตรงปุ๊บเป็นสปริงเนี่ยคงจะต้องนะรับหนักรับอะไรต่างๆนะคนเขาคิดเรียบร้อยสปริงตัวปุ๊บพอถึงจุดมันจะมีขอเขี่ยอัตโนมัติประมาณนี้นะอัตโนมัติเหมือนกับกลไกอ่ะออกไหมครับกลไกเหมือนกับกระเดื่องทำปุ๊บมันจะมีขอเขี่ยปุ๊บดึงเอาไว้ไม่ให้สะท้อนกลับลงปุ๊บเหมือนกับช็อคอัพของรถเนี่ยตกปุ๊บไม่ให้กระเด้งกลับเร็วนี่เขาเรียกว่าช็อคแอบซอร์เบอร์ว่าไปทำนองนี้หรือเปล่าไม่ทราบเชื่อว่าน่าจะเป็นฉะนั้นเพราะว่าไอ้ภาวะเซฟตี้มันจะเกิดขึ้นผมก็ไม่เคยเจอนะฮะว่าขึ้นลิฟต์แล้วก็สายสลิงลิฟต์มันขาดตกไม่เคยเจอนะครับไม่อยากจะเจอเหมือนกันเจอแล้วไม่ไหวแล้วครับรู้แต่ว่าความรู้สึกนี้ตอนที่ผมไปออสเตรเลียนะรู้แต่จะมีการขึ้นเขาลงเขาเรียกรถไฟแล้วเขาเนี่ยลองก็สิพอขึ้นเนี่ยปุ๊บปื๊ดไปเหมือนกับลงทีเดียววุ้บทีเดียวประมาณสักกี่นาทีวะเนี่ยไม่ถึงนาทีมั้งหรือว่าประมาณนาทีหรือเปล่าพอไปถึงปุ๊บมันเนี่ยเขามีไม่รู้เขามีเทคนิคนะครับไม่ให้กระแทกนะครับมันว้าบพอเล่าความรู้สึกคนไหนไม่เจอจริงๆก็ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกคนที่ไม่เจอจริงๆก็ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกแท้ๆผ่านจอมายังท่านที่อยู่หน้าจอได้หรอกครับยกเว้นเจอเองนะครับก็ขอให้เจอในสิ่งที่ดีนุ่มๆนวลก็ได้กันนะโอเคไหมพอเนาะเหนื่อยไหมเนี่ยโอเคพอครับพอมีอะไรเพิ่มเติมไหมหนูไม่ครับท่านไม่มีนะไม่มีก็เพียงพออย่าลืมข้างหลังวันนี้โอเคภาพเพิ่มเพราะว่าผมดูจอมอนิเตอร์อยู่นะครับก็เห็นศูนย์พัฒนาสมาธิจิตพิชิตโรคไฮเทคโรคไฮเทคคือโรคอะไรง่ายจะตายไปคือโรคที่ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เขาทำให้หายไม่ได้นั่นแหละก็คงไม่มีใครมาย้อนแย้งผมมั้งในเมื่อเขาทำให้หายไม่ได้อะไอ้ที่ได้ก็ได้ไปใช่ครับเพราะว่าได้ก็ได้ไปใช่ครับแต่ตัวไม่ได้มันมีโอ้ยถ้ามันได้มันจะมีเรื้อรังไปทำไมเล่ามาทำไมคิดไม่ต้องคิดเลยถ้าได้จริงมันจะไม่มีเรื้อรังนั้นยังไงใช่เปล่าคิดไหมอย่างเนี้ยผมว่าไม่ต้องคิดนะเอาลุงบอกว่าตีแตกตัดตกให้เชี่ยชัวช้าแล้วสรุปให้เรียบร้อยแล้วพี่พอนะจะใส่แอคกันเกินไปจะเทคแอคกันเกินฟิลลิ่งมากไปหน่อยอ่ะต่อไปบ้านใครพรุ่งนี้อย่าลืมประกอบสมาชีพชอบนะส่วนลุงหอยทำอะไรเรื่องของลุงหอยน้ำมันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะฮะเจอกันทางด้านชาวนครปฐมนะตั้งแต่เที่ยงถึง18:00 น.ที่วัดพระประถมเจดีย์ที่นั่นมีท่านพระมหาชัยชมพลนะฮะเป็นผู้ที่ดูแลจัดการอยู่นะฮะขอให้ติดต่อไปคณะ4นะครับคณะ4นะใครจะให้2มือหรือเปล่าของลุงหอกไปช่วยบำบัดหรือว่ากำจัดสิ่งที่ไม่เป็นปกติของร่างกายก็ยินดีและก็ยินดีมีเท่าไหร่ก็ลงเข้าลงขันให้กันทั้งนั้นใช่แล้วเข้าลงขันกันก็แค่นั้นเองต้องมีอะไรมากกว่านั้นมากกว่านั้นก็ขอกันกินมากกว่าประมาณนั้นครับโอเคนะแล้วก็ขอให้ทำหน้าที่ดูแลปกป้องคุ้มครองการงานบริวารทรัพย์สินคานญาติมิตรเล็กใหญ่แม่เก่าพงศาคณะญาติครอบครัวใหญ่ก็ไปให้หมดกว้างขวางใหญ่โตดูแลกันให้หมดทั้งการงานและทั้งบริวารด้วยและที่แน่ๆคือไม่มีใครอยากเจ็บอยากตายเนาะแต่มาถึงจุดก็ห้ามไม่ได้เอาชนิดแน่กันแล้วกันขอให้สามัญที่ปกป้องคุ้มครองทางด้านจะไปไหนก็ได้ทุกรอบที่ร้อนหมุนทุกก้าวที่เดินให้ได้รับแต่
ความปลอดภัยทั้งไปและกลับเนาะเอวังก็มีแต่กับเท่านี้สาธุอามินอาเมนและโอ้จบ thank you very big ครับผม